ทุกคนวันนี้เราต้องได้กินอุ้ยหลอดมันทะลุหลอดออกมาโอ้ยมะพร้าวถอดมะพร้าวถอดเสื้อทุลักทุเลไม่ต้องล้างไม่ต้องเก็บที่จริงเขาจะเก็บเปลือกสีน้ำตาลนะไม่เก็บใส่มันลงไปเอาทำไมมันล้นน่ะปกติมันอยู่ด้วยกันสุดยอดมากทุกคนมะพร้าวถอดเสื้อลูกแรกในชีวิตน้ำก็ไม่หอมสวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ต้นมะพร้าวของเราเองก็คือมะพร้าวนี้มีความเป็นมายาวนานมากเราปลูกตั้งแต่เริ่มทำสวนเลยเริ่มถมดินเนาะเริ่มถมดินปุ๊บเราก็มาปลูกเลยก็ได้มาในชื่อมะพร้าวน้ำหอมได้มา4ต้นเนาะได้มา4ต้นแต่3ต้นน่ะเค้าเหมือนกันเค้าเหมือนกันหมดก็คือเค้าจะเป็นต้นเล็กๆเป็นต้นเล็กแล้วก็แต่เตี้ยเหมือนกันนี่ก็เตี้ยนะเรายืนที่พื้นเนาะเดี๋ยวแพนดูต้นนะดูต้นอันนี้มันไม่เล็กเนี่ยมันไม่เล็กนะชาวบ้านเค้าจะต้นประมาณครึ่งนึงมันนี่แหละเออไปขึ้นไปข้างบนและอะไรและเป็นพูดถึงมันก็เป็นต้นที่2เนาะที่ติดผลแต่ว่าต้นแรกน่ะเราจําเป็นต้องตัดออกเนาะเพราะว่ามันอยู่ส่วนที่เราจะทําบ้านน่ะเราถมที่ทําบ้านใหม่เออทําบ้านสวนคราวนี้เราก็ตัดต้นแรกที่ติดดอกอ่ะไปเนาะคราวนี้มะพร้าวเราเหลือ3ต้นทุกคนแล้วมันไม่เหมือนเพื่อนต้นเนี้ยอีก2ต้นเค้าเหมือนกัน2ต้นที่เหลือเค้าเหมือนกันก็คือต้นเล็กแตกพุ่มอะไรประมาณนี้เตี้ยแต่สิ่งที่เหมือนกันคือมันเตี้ยแต่ลําต้นมันเนี่ยมันใหญ่แล้วทีนี้ลูกมันอ่ะยังใหญ่เลยเนี่ยทุกคนแล้วก่อนหน้านี้คือมันมีลูกที่น้ำมันแตกเนาะเมื่อประมาณไม่กี่วันที่แล้วที่ฝนมันตกหนักมากแล้วน้ำมันแตกแล้วเราไปชิมอ่ะมันไม่หอมเออปัญหาคือมันไม่หอมเดี๋ยวจะมาชิมกันลูกนี้ว่าน้ำมันจะหอมไหมทุกคนมะพร้าวลูกแรกของบ้านสวนธนาคารดินเข้าปีที่9ด้วยที่แน่ๆคือปีที่9นะเพิ่งได้กินเนี่ยเพิ่งติดผลเนี่ยเออเดี๋ยวมาชิมกันว่ามันจะได้มะพร้าวกะทิพันเตี้ยหรือว่ามันจะได้อะไรเพราะว่าไอ้ที่น้ำที่มันแบบแตกไหลราดต้นมานั่นเราไปชิมแล้วมันไม่หอมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเอาลงเลยเห็นให้เห็นไหมมันดกอยู่นะถามมันดกไหมก็พอได้แหละเอาครั้งแรกเออไม่รู้ว่าไอ้ที่เหลือนี่มันจะกินได้ไหมมาเอาลงกันดีกว่าเอาลงไงวะเนี่ยไม่ได้กินหรอกมะพร้าวเนี่ยว้าวอะไรระวังเอาโอเคมาดูกันทุกคนได้ลงมาแล้วลูกหนึ่งแล้วมันแตกแบบนี้มันจะได้กินไหมเนี่ยมันจะกินได้ไหมเนี่ยอุตส่าห์สั่งไอ้ตัวเขาเรียกอะไรทำมะพร้าวถอดเสื้อเนี่ยมีด มาเนี่ยแต่ละตัวสั่งมีดทำมะพร้าวถอดเสื้อมาอย่าเสียที่ของทุกคนนะเรามาลองกันเลยว่ามันจะได้ถอดเสื้อไหมหรือมันจะได้มะพร้าวเน่ากันมาดูมันถอดเสื้อไม่ได้ทุกคนมันอ่อนอยู่เนี่ยก็ถามไปหลังจากที่เราถามเพื่อนไปว่าแบบไหนกินได้ใช่ไหมเออแล้วทีนี้เพื่อนก็ตอบมาหลายวิธีไอ้ที่เพื่อนบอกมาคือเราไม่เข้าใจไอ้ที่เดี๋ยวบางคนก็บอกมีแป้งมันตูดเหลี่ยมอะไรไม่รู้แต่นี่คือเสี่ยงไปแล้วเนี่ยมันยังนิ่มๆอยู่พอเข้าไปแล้วมันไม่โดนเนื้อคือตั้งใจจะทำมะพร้าวถอดเสื้อทุกคนแต่ว่ามันเหมือนเสื้อมันบางก็คือมือยังไม่แข็งแรงเอาใหม่เดี๋ยววันไหนทำสำเร็จแล้วจะเอามาโชว์นะวันนี้ขอชิมน้ำมันก่อนมันไม่หอมเอาจริงมันเป็นพันธุ์อะไรอ่ะทำไมมันเตี้ยแล้วลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่อยู่นะเนี่ยนี่คือลูกใหญ่ทำไมนึกว่าเป็นได้มะพร้าวน้ำหอมซื้อมะพร้าวน้ำหอมทำไมได้มะพร้าวแกงมะพร้าวแกงเหรอแกงเตี้ยถ้าแกงโอเคเดี๋ยวอันนั้นคือเราปล่อยให้มันแก่เนาะแก่แล้วเราจะมาดูเนื้อมันว่าเนื้อมันหนาไหมที่แน่คือน้ำมันไม่หอมไม่ได้กินหอมเลยไม่มีบอกเลยไม่มีเอาให้ชิมชิมได้มาชิมอะไรตอนนี้โอเคเดี๋ยวเทน้ำออกแล้วก็เดี๋ยวจะดูเนื้อข้างในก่อนตอนนี้
ข้าใจว่ามันแก่แต่มันจริงไม่ใช่ในเนี้ยเนี่ยมันอ่อนทุกคนเออเดี๋ยวเราจะพยายามทำถอดเสื้อให้ได้ขอเทน้ำมันออกแล้วกันเนาะคือไม่หอมทุกคนบอกหน่อยพันอะไรต้นใหญ่แต่เตี้ยนะเตี้ยแล้วติดลูกนี่มันติดช้าแหละเพราะว่าด้วงกินตลอดเลยเนาะเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่ค่อยได้ดูแลพูดง่ายๆเราเพิ่งมาดูแลได้ปี2ปีมันก็ติดผลแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ดีเตี้ยด้วยแต่ไม่หอมเออมันจะเป็นพันอะไรได้เนาะมาเดี๋ยวมาดูเนื้อมันดูเนื้ออ่อนๆวันนี้ว่าเป็นไงเป็นมะพร้าวถอดเสื้อที่เละเทะมากทุกคนแต่ก็ใช้ความพยายามใครที่แบบสมมติทำเป็นอาชีพอยู่อย่าย่อเย้ยถักทางนะบอกไว้ก่อนลูกแรกในชีวิตมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวถ้าเซียนแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้ดูประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อนี้ใส่น้ำแล้วก็กินให้มันสะใจถึงมันจะไม่หอมไม่หวานก็ช่างมันทอดเสร็จหรือยังมันยังไม่ชนไอ้นี่นะไปเรื่อยๆทุกคนเลื้อยไปเลื้อยไปว้าวถึงมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรนะมาถอดเสื้อแค่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาใส่น้ำกินกันมาทุกคนวันนี้เราต้องได้กินอุ้ยหลอดมันทะลุหลอดออกมาโอ้ยมะพร้าวถอดมะพร้าวถอดเสื้อทุลักทุเลไม่ต้องล้างไม่ต้องเก็บที่จริงเขาจะเก็บเปลือกสีน้ำตาลนะไม่เก็บใส่มันลงไปอ้าวทำไมมันล้นน่ะปกติมันอยู่ด้วยกันสุดยอดมากทุกคนมะพร้าวถอดเสื้อลูกแรกในชีวิตน้ำก็ไม่หอม8-9ปีกูได้อะไรมาวันนี้โอเคปิดคลิปแล้วนี้แหละทุกคนเออบ๊ายบายบอกด้วยมันพันอะไรเนี่ยเตี้ยลูกใหญ่ๆเนี่ยไม่หอมด้วย